พราะฉะนั้นไอ้ความรู้ในเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นก็กลับปกติแล้วส่งเสริมวิปลาสมากขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปเห็นแบบนั้นนะให้เห็นตามโดยอาการที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็อนัตตาอสุภะเนี่ยนะนั้นวิธีพิจารณาที่4ต่อไปเนี่ยบางทีนะทีแรกก็นึกว่าแยกแยะอย่างนี้แล้วกิเลสมันจะลดลงนะบางทีมันไม่ได้ลดอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ตามเจริญพวกวิปลาสเหล่านี้อีกหรือถ้าอีกวิธีหนึ่งที่แบบที่เราศึกษาก็คือแบบสติปัฏฐานแบบสติปัฏฐานสูตร14บัพพะก็ให้พิจารณาแบบสติปัฏฐานสูตรทั้ง14บัพพะเลยนะบัพพะที่1ว่าด้วยลมหายใจเข้าออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเห็นใครก็ระลึกถึงว่าเขามีลมก่อนนะใช่ไหมแต่ว่าวิธีพิจารณาเขาให้พิจารณาภายในก่อนแต่ว่าถ้าพูดถึงชำนาญแล้วก็พิจารณาภายนอกด้วยนะว่าตั้งขึ้นต้นด้วยลมหายใจเข้าอิริยาบถ4สัมปชัญญะสัมปชัญญะ7หมวดอาการ32ธาตุ4แล้วก็เปรียบเทียบกับป่าช้าอีก9ในเนี่ยนะแล้วก็อีกในหนึ่งก็บอกว่าแสดงตามปฏิสัมภิธามรรคเนี่ยนะแสดงตามปฏิสัมภิธามรรคเขาเรียกว่ากายเหมือนกันเช่นกายคือปฐวีธาตุกายคืออาโปธาตุกายคือเตโชธาตุกายคือวายโยธาตุกายคือผมกายคือขนกายคือผิวกายคือหนังก็แปลกว่าตรงนี้เขาใช้คำว่าผิวกายคือผิวกายคือหนังกายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกเนี่ยนะตะโจกับชวีนี่คนละอันกันชวีก็คือผิวนะเพราะฉะนั้นกายคือผิวก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงกายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการพิจารณาแบบนั้นก็ชื่อว่าเป็นการแยกแยะเหมือนกันเนี่ยนะก็เป็นการฝึกแยกแยะกายทีนี้พอมีการพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยนะก็ไม่ตามเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยนะก็ไม่ไปสำคัญในสิ่งทั้งหมดเหล่านั้นด้วยอำนาจของถ้าเราก็มานะใช่ไหมถ้าของเราก็ตัณหาถ้าเป็นมานะก็ลักษณะก็เกิดการเปรียบเทียบแล้วนะก็จะหยิบเอาเช่นอวัยวะอย่างหนึ่งโกฏาสะอย่างหนึ่งเอาภูตรูปอย่างใดอย่างหนึ่งมาเกิดการเปรียบเทียบว่าเรานี่ดีกว่าเขาผมเรานี่ดีกว่าเขานะไม่ทันงอกเลยเขางอกไปเต็มศีรษะหมดแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่ควรหรือว่าถ้าของเราเนี่ยนะถ้าของเรามันจะมีลักษณะหนึ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรางามกว่านี้นะแล้วก็ตั้งใจว่าต่อไปนะชาติหน้าเราจะต้องงามกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะแบบนี้ไม่ควรเจริญว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยนะทีนี้ถามว่าให้พิจารณาอย่างไรให้พิจารณาว่าทั้งหมดเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่อัตตาของเราเสร็จแล้วก็มีอีกในหนึ่งแบบในที่8ในที่8เนี่ยคือในที่ประสงค์ในที่นี้ที่เป็นอนุปัสสีที่เป็นอนุปัสสีเพราะอนุปัสสีคืออนุปัสสนาอนุปัสสนานี้เป็นชื่อของปัญญานะอนุปัสสนานี้เป็นชื่อของปัญญาบุคคลผู้มีปัญญาเป็นปกติบุคคลผู้เจริญปัญญาเนืองๆเรียกว่าอนุปัสสีทีนี้อนุปัสสนาก็มี7ประการใช่ไหม7ประการให้ตามเห็นทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะเช่นตามเห็นภูตรูปอุปาทายรูปหรือตามเห็นผมที่แยกย่อยตามนี้ได้หมดแล้วดีเนี่ยนะก็ตามเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตามเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเที่ยงนะตามเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นทุกข์ไม่ใช่ตามเห็นว่าเป็นสุขตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตามเห็นโดยความเป็นอัตตาเนี่ยนะตามเห็นโดยความเบื่อหน่ายไม่ใช่เพลิดเพลินตามเห็นโดยความคลายกำหนัดไม่ใช่กำหนัดตามเห็นโดยความมุ่งจะดับไม่ใช่มุ่งก่อขึ้นเนี่ยนะไม่ใช่สมุทัยสร้างขึ้นใหม่มุ่งเพื่อสลัดคืนไม่ใช่ถือเอาไว้ไม่ใช่ยึดมั่นไม่ใช่ถือเนี่ยนะมุ่งสลัดออกเพราะงั้นก็โดยอนุปัสสนา7ทีนี้ถ้าเจริญถูกต้องถ้าเจริญถูกต้องก็จะละวิปลาสได้ถ้าเจริญถูกละวิปลาสวิปลาสที่ละคือถ้าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจะละความสำคัญว่าเที่ยงได้ละเรียกว่านิจจสัญญานะละความสำคัญว่าเที่ยงได้ถ้าตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ก็ละสุขสัญญาได้ทีนี้ตรงนี้ใช้คำว่าสัญญานะเน้นสัญญา
จริงๆแล้วถ้าใช้คำว่าสัญญานะจิตเท่ากับแสดงแล้วแล้วก็ทิฏฐิเท่ากับแสดงแล้วตัวที่ทำให้วิปลาสมีอยู่3อย่างสัญญาวิปลาสจิตตะวิปลาสแล้วก็ทิฏฐิวิปลาสตรงนี้พูดแต่เฉพาะสัญญาวิปลาสเพราะฉะนั้นทิฏฐิวิปลาสจิตตะวิปลาสก็แสดงแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็ละสัญญาว่าเที่ยงได้ถ้าตามเห็นโดยความเป็นทุกข์ก็ละสัญญาว่าเป็นสุขได้ถ้าตามเห็นโดยความเป็นอนัตตาก็ละอัตตะสัญญาได้สัญญาว่าเป็นอัตตาถ้าตามเห็นโดยความเบื่อหน่ายก็ละความเพลิดเพลินได้ถ้าตามเห็นโดยความเป็นของคลายกำหนัดนะวิราคะก็ละราคะได้ถ้าตามเห็นโดยความดับก็ละสมุทัยได้ถ้าตามเห็นโดยความสลัดคืนก็ละความถือมั่นได้เพราะฉะนั้นการตามเห็นแบบนี้ในส่วนของการตามเห็นกายวิชาก็จะเกิดโดยลำดับอย่างนี้อันนี้เป็นวิชาแบบสำนวนว่าไม่ได้สว่างแท้จริงนะมันเป็นไฟกระพริบอยู่หมายความว่าถ้ากดมันก็สว่างหน่อยหนึ่งแล้วก็ดับไปใช่ไหมขณะที่เจริญเนี่ยขณะนั้นก็สว่างไปหน่อยหนึ่งก็ให้พิจารณาโดยลำดับอย่างนี้นะอันนี้เราพูดถึงในส่วนของกายเพราะฉะนั้นถ้าสรุปกายานุปัสสนาทั้งหมดก็ข้อปฏิบัติมันมีอยู่เท่านี้อันนี้พูดแบบสรุปว่างั้นเถอะถ้าผู้ที่มีปัญญาเขาก็ฟังอุเทศวาระแค่นี้แหละนี้พอเห็นใครนะถ้าประสงค์แก่เจริญปัญญาก็8 9วิธีการเนี่ยนะก็เอาไปตรึกนะแต่ว่า8 9วิธีการเนี่ยจะมีรายละเอียดเช่นในสติปัฏฐานสูตร14บัพพานี่ก็แทรกเข้ามาอีกในแนวปฏิสัมภิทามรรคเนี่ยนะร่วม20ก็จะเข้ามาประมาณเกือบ20วิธีก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยนะก็แก้ยากพอสมควร